วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมและน้องนุ่นนะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแอร์ยี่ห้อซิกมานำมาฝากน้องนุ่นทราบไหมครับว่าในปี2558เนี่ยประเทศไทยของเรามียอดผลิตและจำหน่ายแอร์เป็นปริมาณเท่าไหร่ไม่ทราบเลยครับพี่ปุ่นพี่ไปเช็คมาแล้วปีที่แล้วเนี่ยยอดจำหน่ายและผลิตแอร์มีทั้งหมด 1,700,000 กว่าเครื่องไม่น้อยเลยนะคะใช่และหนึ่งในนั้นมีแอร์ยี่ห้อซิกมาของเราด้วยซึ่งแอร์ยี่ห้อซิกมาเป็นแอร์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมนอกจากตัวอุปกรณ์แล้วเราก็ยังมีในส่วนของโรงงานใช่ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนทุกวันนี้เนี่ยแอร์ยี่ห้อซิกมาของเรามีการส่งออกไปจำหน่ายอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยก็อินเตอร์ใช่สำหรับแอร์ยี่ห้อซิกมานะครับถูกผลิตออกมาทั้งหมด4รุ่นนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องนุ่นเป็นผู้ให้รายละเอียดทางท่านผู้ชมนะครับค่ะรุ่นแรกของเรานะคะก็ได้รับมาตรฐานมกค่ะนั่นมีขนาด 12,475 BTU ค่ะอีก3รุ่นของเรานะคะก็ได้รับมาตรฐานจากมกและก็ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะได้แก่1 12,000 BTU ค่ะ2 18,379 BTU ค่ะและ3 25,408 BTU ค่ะสำหรับวันนี้นะครับ Air Sigma ของเรามีรุ่นที่จะมานำเสนอและก็เป็นรุ่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นของเราวันนี้คืออะไรคะน้องนุ่นโปรโมชั่นของเรานะคะเป็น Air Sigma ขนาด 12,475 BTU ซึ่งอยู่ข้างหลังรุ่นนี้เองค่ะแอร์รุ่นนี้นะคะก็จะมีหน้าปัดแสดงผลนะคะเป็นดิจิตอลค่ะแล้วก็การรับประกันนะคะคอมเพรสเซอร์3ปีค่ะอะไร1ปีค่ะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีอยู่ในกล่องให้เรียบร้อยแล้วค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่ 11,500 บาทค่ะแต่วันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง 8,900 บาทค่ะ 8,900 บาทใช่ค่ะโอ้ถูกมากเลยนะครับสำหรับแอร์ยี่ห้อซิกมาที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านขนาด 12,475 BTU นะครับจากราคาปกติ 11,500 บาทนะครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเราลดราคาให้เลยเหลือเพียง 8,900 บาทถ้าสนใจยังไงอย่าลืมติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้โปรโมชั่นที่เรามีก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับข้อมูลรายละเอียดเราก็มีครบหมดแล้วเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนถูกใจยังไงอย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมานำเสนออีกบ้างสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ